ครับและนี่ก็เป็น Facebook คุณอภิสิทธิ์นะครับฉบับที่5นะครับที่เขียนถึงนะครับระบุถึงเรื่องการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อเดือนพฤษภาคมมีผู้เสียชีวิต91ศพนะครับฝ่ายตรงข้ามใช้กลยุทธ์สร้างวาทกรรมดีแต่พูดและสร้างกระแสเพื่อลดความเชื่อถือหวังว่าผู้เกี่ยวข้องและประชาชนจะมองทะลุกลยุทธ์นี้นะครับคือเขาต้องการที่จะไม่ต้องการให้ผมสื่อสารกับประชาชนหาทางลดความเชื่อถือของการให้ความจริงและการใช้เหตุผลของผมนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เขียนลง Facebook ไปถึงรัฐบาลเดิมของคุณทักษิณนะครับว่าพูดแล้วไม่ทำโครงการต่างๆอย่างเช่นอีลิกาดวัวล้านตัวนะครับบริหารประเทศมา6ปีไม่เคยสนใจเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบริหารประเทศมา6ปีไม่เอาจริงเรื่องเรียนฟรีบริหารประเทศมา6ปีไม่ให้ค่าตอบแทนอสม.นะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์นะครับก็บอกว่าหวังว่าประเทศนี้จะไม่ต้องพิสูจน์ว่าดีแต่พูดแน่นอนถ้าหากว่าดีแต่พูดแปลว่าพูดแล้วไม่ทำใครล่ะที่หลอกพี่น้องเสื้อแดงว่าให้มาชุมนุมเยอะๆเสียงปืนดังขึ้นเมื่อไหร่จะมายืนแถวหน้าแต่กลับไปช้อปปิ้งอยู่ปารีสก็เนื้อหาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับแล้วคุณอภิสิทธิ์นะครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยโจมตีแนวคิดจะไปเปิดปราศัยหาเสียงโค้งสุดท้ายนะครับที่สี่แยกราชประสงค์ในวันที่23มิถุนายนคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปปราศัยที่ราชประสงค์เพื่อยืนยันว่าราชประสงค์เหมือนพื้นที่อื่นในประเทศไทยคือเป็นของคนไทยทุกคนมีสิทธิ์จะใช้ไม่มีคนกลุ่มใดสีใดสามารถมาผูกขาดเราไม่มีทางเราไม่มีการปิดถนนเราประสานงานเพื่อใช้พื้นที่ที่จะสามารถจัดกิจกรรมทางการเมืองได้นะครับแล้วก็ไม่มีการปลุกระดมใดๆทั้งสิ้นแต่ก็มีคนไปปลุกระดมกล่าวหาผมและพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ราชประสงค์